นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบของ LINE นะฮะที่ทางด้านเรามาปรับใช้ในเรื่องของการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแบบง่ายๆนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันไปแต่อยากจะมาตอกย้ำทุกท่านเนี่ยให้เพิ่มเพื่อนกันไปครับเมื่อท่านเจอเหตุอะไรเนี่ยกดแจ้งได้เลยแล้วก็สามารถช่วยเหลือทั้งถ้าเกิดตัวท่านเองอยู่ในเหตุการณ์นะครับหรือเจอเพื่อนที่แบบอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังโดนทำร้ายโดนกักขังหน่วงเหนียวเนี่ยท่านสามารถใช้เจ้าโปรแกรมใน LINE ตัวนี้แหละแจ้งได้เลยนะครับกับ ESS Health Me นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับท่านของท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกครับคุณอรนุชชัยชาญตอนนี้อยู่ในรายการกับเรากันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพม.นั่นเองนะฮะมาอยู่กับเราก็แน่นอนเรื่องของความช่วยเหลือนะฮะเรื่องของปากท้องชีวิตความเป็นอยู่เรามาพูดถึงแอปพลิเคชันตัวนี้ ESS Help Me ผมต้องถามทางพม.ก่อนมันคือแอปพลิเคชันอะไรยังไงหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียนมันก็191ปกติอันนี้มันมีการพัฒนาขึ้นมาและช่วยเหลือในรูปแบบอะไรบ้างฮะค่ะต้องบอกว่าอันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งทุกคนในประเทศไทยใช้ LINE 50ล้านคนครับประชาชนทุกคนโทรศัพท์ทุกเครื่องแทบจะมีระบบไลน์เพราะฉะนั้นระบบนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันใดๆที่จะต้องมาดาวน์โหลดใหม่หรือจะพอมาเปิดใช้งานก็ต้องอัปเดตไม่ต้องเลยก็เป็นระบบไลน์ใช้งานง่ายมากก็คือใช้ผ่านไลน์ของทุกท่านเนี่ยที่ท่านไม่อยู่แล้วนะครับการใช้ก็ง่ายๆเนาะแค่เพิ่มเพื่อนนะครับสแกนเพิ่มเพื่อนใช้ได้เลยคือหลายคนกังวลไงครับว่าพอเป็นแอปพลิเคชันอ่ะโอ้โหบางคนดาวน์โหลดไม่เป็นนะต้องไปให้ร้านดาวน์โหลดให้ว่าแอปพลิเคชัน iOS เนี่ยดาวน์โหลดที่อันไหน Androidดาวน์โหลดที่ไหนแต่แอปพลิเคชัน LINE ทุกคนใช้อยู่แล้วในการพูดคุยกับเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุถูกต้องที่ส่งสวัสดีตอนเช้าทุกวันเนี่ยใช่วันจันทร์วันใช้ง่ายใช้ง่ายผู้สูงอายุทุกคนใช้ได้หมดระบบ LINE ใช้ง่ายแล้วไม่ต้องมาคือถ้าอย่างบอกแอปพลิเคชันน่ะเขาไม่อยากโหลดเพราะเมมเต็มเครื่องเนี่ยเต็มแล้วไม่โหลดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเนี่ยสแกนเพิ่มเพื่อนก็ใช้ได้มันอยู่แล้วในทุกเครื่องพูดถึงการช่วยเหลือในช่วยเหลือในรูปแบบไหนบ้างครับก็มี5กลุ่มปัญหาเร่งด่วนที่ตำรวจต้องเข้าระงับเหตุทันท่วงทีนะคะถ้าไม่ด่วนยังมีเวลาคุยเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไม่ต้องกดแจ้งแต่อันเนี้ยคือหมายความว่าถ้าเราเห็นเหตุแล้วมันถึงแก่ชีวิตต้องตำรวจต้องเข้าแล้วเนี่ยก็เราใช้ระบบนี้ได้เลย5กลุ่มปัญหาเร่งด่วนคือ1ข่มขู่หรือถูกทำร้ายถูกข่มขู่ว่าทำร้ายร่างกายหรือถูกทำร้าย2ถูกกักขังหน่วงเหนียว3ถูกล่วงละเมิดทางเพศ4พบเห็นผู้คุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้ายและ5พบเห็นการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายครับผมก็คือว่าถ้าเกิดท่านเข้าไปที่ LINE แล้วมีอย่างสักครู่ที่ผมได้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก็จะมีปุ่มที่สามารถกดได้เลยนะฮะกดตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยพอกดแจ้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกนะฮะในเรื่องของเหตุที่บอกเมื่อสักครู่นี้ท่านจะมีไอคอนขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีไอคอนขึ้นมาเลยครับที่ว่ากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเลือกเลยครับว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับเหตุอะไรที่เราต้องการแจ้งเลื่อนตรงนี้เลื่อนได้นะครับเลื่อนดูตรงนี้ได้นะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เลื่อนได้เห็นไหมฮะเนี่ยเลื่อนแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมฮะถ้าเรากดได้เลยอีกครั้งนึงก็ได้ค่ะห้ากลุ่มเนี่ยก็กดเลือกได้เลยคือกดเนี่ยเดี๋ยวทางหน่วยงานที่จะรับผิดชอบต่อคือหน่วยงานอะไรฮะที่เขาจะมาดูแลตำรวจระงับเหตุตำรวจจะเข้าระงับเหตุโอ้อันนี้ดีนะคือระบบก็คล้ายๆกับ191สมัยก่อนนั่นแหละแต่คุณต้องนึกถึงว่าสมมติว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เรากำลังโดนแบบกักขังหน่วงเหนียวนะฮะคุณจะพูดได้ไหมจะพูดยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่ไม่ได้ใช้เสียงไม่ได้แล้วกว่าจะรู้สถานที่ว่าอยู่ตรงไหนครับก็กว่าจะบางทีไม่รู้ใช่เรื่องยิ่งเป็นคนต่างจังหวัดเราไปในพื้นที่อื่นเนี่ยเราไม่รู้ที่เนาะว่าถ้าเขาถามมาไอ้ตอนนี้คุณประสบภัยอยู่ตรงไหนเราตอบไม่ได้แสดงว่านี้คือเชื่อมต่อกับ GPS ใช่ถูกต้องก็กดนี้เลยลองกดดูก็ได้ค่ะขึ้นแชร์กดอีกทีนึงเขาจะกดแต่ตำรวจจะไม่ได้มาในห้องซูมยังไม่มายังไม่มากดอีกรอบนึงยังไม่มาเดี๋ยวกล้องซูมให้ดูนี้นะฮะกดปุ๊บสมมติเป็นเรื่องนี้เขาจะขึ้นให้แชร์พี่กดเลือกนี่นะฮะกักขังหน่วงเหนียวนะครับแล้วก็จะขึ้นแชร์พิกัดขึ้นแชร์พิกัดตรงนี้นะครับแต่คุณอย่าเพิ่งแชร์นะผมกดแชร์ไปแล้วตอนนั้นตำรวจมาจริงๆเลยตำรวจมาจริงๆเลยแล้วก็เร็วมากต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยถ้าสมมติเป็นการที่เราเข้าไปอยู่แล้วต้องการที่จะไปช่วยเหลือคนที่เขาได้รับผลกระทบมันยังมีในเรื่องประเด็นของเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหลายๆคนเขาอาจจะอ้างว่าคุณอย่ามายุ่งนะนี่คือเรื่องในครอบครัวเรื่องของผัวเมียภรรยาเรื่องของพ่อลูกห้ามเข้าไปยุ่งพ
ี่นุชมองว่ายังไงเรื่องคือจริงเรื่องนี้น่าจะณปัจจุบันนี้น่าจะเลิกพูดประเด็นนี้ได้แล้วเพราะว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องของทุกคนครับตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เนี่ยมันประเด็นเนี้ยมันต้องเป็นเรื่องของคนในสังคมถามว่าเวลาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นเด็กเนาะเด็กเนี่ยถ้าได้รับการซึมซับการใช้ความรุนแรงถามว่าพอเด็กโตขึ้นเขาก็ซึมซับมากับการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเด็กก็คือคนที่ต้องเข้าอยู่ในชุมชนนั้นคืออยู่ในชุมชนนั้นอยู่แล้วอยู่ในสังคมนั้นอยู่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาความรุนแรงมันเป็นที่ที่บ่มเพาะหลายๆปัญหาต่อเนื่องมานะทั้งความรุนแรงที่คนที่ถูกกระทำโดยตรงนะถูกกระทำทั้งร่างกายและจิตใจเด็กที่อยู่ในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยซึมซับมาเรื่อยๆใช่แล้วเขาก็มันก็กลายเป็นแบบลูกโซ่คือแก้ปัญหาแบบนี้เรื่อยๆเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไปมีครอบครัวเขาก็ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลและต้องรับผิดชอบนะคะก็แล้วอีกอย่างนึงคือกฎหมายเรื่องพรบคุ้มครองเด็กก็ดีพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงก็ดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีใครในครอบครัวที่จะไปทำร้ายใครได้แม้คุณจะเป็นพ่อที่แท้จริงเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงนะคะไม่สามารถที่จะทำร้ายลูกได้อ้างว่าเอ๊ะฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นสามีฉันจะทำร้ายภรรยาอย่างไรก็ได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเขาอย่างนี้อ้างไม่ได้ไม่ได้มันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนนะคะที่ทุกคนต้องช่วยกันเราต้องคุ้มครองและเราต้องช่วยกันดูแลสังคมเนี่ยต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันดูแลครับผมทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้ฝากคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับเกี่ยวกับเรื่องของ ESS Help Me ที่ผ่านมาเราสามารถช่วยเหลืออย่างไรกันได้บ้างและอยากให้ทุกท่านได้ใช้อย่างไรกันบ้างครับค่ะก็สำหรับ ESS Help Me ต้องบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพม.พิษณุโลกพร้อมช่วยระงับเหตุซึ่งถ้าใครแอดไลน์ตัวนี้ไปไม่ต้องลบออกนะคะยังสามารถใช้ได้อยู่เพราะเพิ่มยังมีช่องทางที่ถึง ESS Help Meนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดแรกที่เราทำตอนนี้ถูกพัฒนาเป็น ESS Help Me ซึ่งประชาชนทุกคนในจังหวัดพิษณุโลกและทั่วประเทศสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ไว้แล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนพบเห็นเหตุเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่เราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่มีผู้คุ้มครั่งก่อให้เกิดเหตุร้ายแล้วมาทำร้ายเราหรือเราเป็นผู้พบเห็นเหตุเรากดแจ้งได้ทันทีแล้วการกดแจ้งไม่ต้องใช้เสียงครับแล้วทุกคนอยู่กับโทรศัพท์ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนแจ้งไม่มีใครรู้นะคะก็ตำรวจก็จะเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคนแอดไลน์ทั้งประเทศเนี่ย 250,000 250,000 ช่วยชีวิตคนได้160คนสำหรับพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้มี9เคสแล้วที่เราช่วยชีวิตได้เมื่อเช้าก็มีคนแจ้งมาของสภ.เมืองตำรวจเร็วมากเข้าระงับพื้นที่เนี่ยไม่เคยเกิน10นาทีสำหรับพิษณุโลกต้องบอกว่าชื่นชมมากเพราะว่าเราแล้วอย่างนึงคือเราไม่ใช่แค่ปล่อยให้ตำรวจระงับเหตุแต่ว่าทีมพม.ทีมสหวิชาชีพจะเข้าไปช่วยเหลือสอยมาเลยถ้าเป็นเคสเด็กเคสผู้หญิงถูกทำร้ายเนี่ยเราก็เข้าไปดูแลต่อเพราะเรารู้เหตุพร้อมกันนะคะเรารู้เหตุพร้อมกันเราไม่ได้ปล่อยให้ตำรวจระงับเหตุคนเดียวรู้สึกว่าพิษณุโลกเนาะคือน่ายินดีมีทีมงานที่เข้มแข็งนะคุณผู้ชมครับครับผมนี่คือ ESS Help Me นะครับที่ทุกท่านเนี่ยได้เขาเรียกว่าเพิ่มเพื่อนกันไว้ในระบบ LINE เนี่ยนะฮะจะได้มีเหตุด่วนอะไรนะแจ้งได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอรนุชชัยชาญนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากขอบคุณครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะคุณผู้ชมครับและนี่